สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับผมคิดว่าเรื่องนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่จบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทางเราก็เตรียมทีมทนายค่อนข้างมีความสามารถพอสมควรในการทำงานเป็นทีมนะฮะจากการที่ประกาศมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้อ่านทั้งหมดนะครับก็ต้องขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในชั้นศาลทั้งหมดแล้วก็การพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการสรุปข้อเท็จจริงแต่การพูดคือการเริ่มเรื่องเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงจะต้องถูกขอหลักฐานทางเอกสารและหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่พูดมาทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องทำศัลยกรรมนะครับเรื่องการทำจมูกหลายครั้งเรื่องการทำอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับมันต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานทุกอย่างภาพถ่ายสลิปวิธีการหรือส่วนเกี่ยวข้องตราบใดที่การพูดแล้วไม่มีหลักฐานนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะแต่ถ้ามีหลักฐานก็เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่านะครับมิสแกรนด์แล้วก็น้องเนี่ยเรายืนอยู่บนที่มันสว่างเพราะฉะนั้นใครทำอะไรเนี่ยเราปฏิเสธให้เขาหยุดทำไม่ได้นะครับเขาสามารถทำได้ยังทำได้อีกนะครับแต่ที่ทำทั้งหมดถูกลิสต์เอาไว้เพื่อขอหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ขออนุญาตขอหลักฐานอย่างแรกเลยณวันนี้เลยก็คือขอสัญญานะขอสัญญาได้ไหมนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ขอสัญญาของน้องก่อนจนถึงวันนี้เรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สัญญาเลยมาอ่านแม้กระทั่งหนึ่งตัวน้องก็ไม่เคยอ่านผมก็ไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นที่เราควรจะเอาสัญญามาดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปหลายเรื่องจนถึงขนาดไปเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องกระจุกกระจิ๋มเรื่องการเรียนนะครับจะฟ้องอะไรก็ได้เราห้ามไม่ได้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าคดีใดก็ตามไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ใช่เรื่องนี้ถ้าศาลยกฟ้องเมื่อไหร่เราก็จำเป็นต้องฟ้องกลับทันทีนะฮะซึ่งมันจะแรงหนักขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะต้องดูให้ดีด้วยว่าการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยเราบางทีมีหลายคนนะฮะณขณะนี้ที่แบบตอนที่มีเหตุการณ์ในเมื่อเดือนผ่านมากล่าวหาด่าผมเยอะแยะมากมายหลายคนบอกทำไมผมไม่ฟ้องเพราะผมช่างใจแล้วข้อหนึ่งมันเสียเวลาข้อที่สองกฎหมายมันมีช่องอยู่แล้วบางอย่างเราฟ้องไปแล้วถ้าเกิดศาลก็เห็นว่ามันไม่ใช่หรือขี้หมูลาขี้หมาแห้งศาลยกเมื่อไหร่ฝ่ายตรงข้ามสามารถฟ้องกลับได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเกิดแล้วอันนี้มันจะชัดมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับจะฟ้องหมิ่นประมาทจะฟ้องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องพร้อมนะครับกับการที่จะไปกับเราครับ